มาดูอีกหนึ่งแก๊งค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายไปหากินบนความชอบค่ะแต่บางความชอบเนี่ยมันไปเดือดร้อนชีวิตของสิ่งมีชีวิตของสัตว์บางตัวเนี่ยหลายชีวิตเลยค่ะเนี่ยดูสิของกลางอื้อค่ะโอ้โหนี่ของจริงเหรอพี่ไข่มุกของจริงอ่ะพี่บอลโอ้โหถลกมาทั้งตัวแบบนี้เลยตั้งแต่ส่วนหัวจรดหางขาแขนเนี่ยมาหมดแล้วไม่ใช่ผืนนี้แค่ผืนเดียวนะคะคุณผู้ชมหนังเสือเนี่ยมีหลายผืนนั่นหมายความว่าหลายชีวิตโอ้โหหลายตัวต้องมาจบแล้วก็กลายเป็นซากให้มนุษย์เนี่ยมาชื่นชมแบบนี้ค่ะแล้วของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบนะคะบางชิ้นแปรรูปแล้วเป็นกระเป๋าเป็นเข็มขัดบางชิ้นเนี่ยก็ยังเป็นเต็มผืนแบบนี้โอ้โหเต็มตัวแบบตายแล้วอันนี้คือค่าของจริงหมดเลยคือต้องตายไปสักกี่ตัวเนี่ยโอ้หลายชีวิตค่ะถึงบอกแล้วไงว่าบางความชอบเนี่ยมันไปเดือดร้อนมันไประรานชีวิตของสัตว์อ่ะเขาอยู่ในป่าของเขาดีๆก็ไปล่าเขาออกมาแล้วมาถลกหนังเขาเอามาทำกระเป๋าแบบนี้แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะคะพี่บอลมีทั้งหนังเสือโคร่งทั้งหมด3ผืนแล้วก็3ลายนั่นหมายความว่า3ชีวิตค่ะแล้วก็ยังมีเศษหนังต่างๆอีก44ชิ้นกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์18ใบค่ะเข็มขัดอีก9เส้นแล้วก็ยังมีหนังงูเหลือมเอามาทำเป็นกระเป๋าสะพายซึ่งที่เวลาเราอ่านข่าวงูกันเนี่ยพี่บอลก็บอกอยู่บ่อยๆนะไม่ได้นะเป็นสัตว์สงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนไปแค่ไปทำร้ายเขายังไม่ได้เลยไม่ได้เลยยังต้องจับคืนสู่ธรรมชาติเลยแต่ว่าครั้งนี้ถูกถลกหนังเอามาทำเป็นกระเป๋าค่ะแล้วยังเจอพวงกุญแจเล็บหมีอีก22ชิ้นของกลางบางกุญแจเล็บหมีเป็นยังไงอ่ะคือเอามาทำเป็นพวงกุญแจอ่ะไอ้แบบเล็บโค้งยาวๆอย่างต้องตัดอุ้งตีนมันมาอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะโอ้โหคือบางคนโทรศัพท์มือถือเอามาเพราะความสวยงามอ่ะแต่บางคนเอาไปทำเป็นของขลังนะไม่เดี๋ยวนี้เขามีแบบของปลอมแล้วของเทียมแล้วเหมือนคือมันไม่ต่างกันน่ะทำไมมันนุ่มมันเหมือนกว่าด้วยแล้วทนกว่าด้วยจริงค่ะแต่นี่คือของจริงของแท้ทั้งหมดค่ะแล้วของกลางบางชิ้นน่าตกใจเพราะว่ากระเป๋าใบเดียวมีหนังสัตว์ถึง3ชนิดรวมกันไว้ในใบเดียวค่ะโอ้โหมีนะนะไม่มีนะหนังวัวหนังวัวข้างในเป็นหนังวัวอันนั้นเป็นหนังเสือเสือด้านข้างเป็นจระเข้ครับสูงหลายสองนะเสือเสือกินและสายอ่ะเสือเข้วัวเสือกินไอ้เข้สายจระเข้ครับเขาคือเขากะว่าแบบ3สัตว์เลยใช่ไหมลิมิเต็ดเลยรวมกันอยู่ในใบเดียว3ชีวิตค่ะ3ชนิดด้วยนะคะข้างในเป็นหนังวัวข้างนอกเป็นหนังเสือข้างๆเป็นหนังจระเข้รวมกันอยู่ในใบเดียวแบบนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากคดีในช่วงประมาณเดือนมกราปี66กองตำรวจค่ะกองบังคับการปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไปบุกจับ2ผู้ต้องหาที่ลอบค้าซากเสือไฟให้กับเหล่าสายมูเตลูอ่ะก็คือเอาหนังเสือบางคนเขาบอกว่าไปช่วยหนังเหนียวอะไรแบบนี้คือจับได้เลยที่บ้านพักย่านลาดพร้าวค่ะแล้วก็มีการซักทอดมาถึงนายชิดอายุ35ปีที่จังหวัดนครสวรรค์นายชิดก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้แหละที่ทางเจ้าหน้าที่ไปเจอของกลางเต็มบ้านเลยเขายอมรับสารภาพว่าทำอาชีพเนี้ยมา 3-4 ปีแล้วรายได้ดีแหมมันดีคุ้มกับ1ชีวิตที่ต้องเสียไปไหมอ่ะกระเป๋า1ใบเนี่ยราคาอยู่ 2,000 ถึง 5,000 บาทค่ะเข็มขัดเส้นละ 1,900 พวงกุญแจเล็บหมี250โอ้นั่นหนังหมดเลยนั่นน่ะที่ด้านหลังน่ะโอ้ดิฉันจะบอกให้คนที่ใช้ของพวกนี้สบายใจอยู่อย่างนึงค่ะเวลาที่คุณสะพายไปอ่ะดวงวิญญาณสัตว์พวกนี้มันจะตามไปอาฆาตนะว่าแบบว่าเอาผิวหนังมันมาเล็บพากลูกพากแม่มันมาถามจริงสวยเหรอเวลาเหี้ยวเนี่ยลายแบบเป็นเกล็ดเป็นแบบอย่างเงี้ยมันสวยเหรอเอาจริงบางคนเขาชอบเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันไปเบียดเบียนชีวิตของตัวอื่นๆของคนอื่นๆลองสมมุติดูบ้างถ้าเกิดว่ากลับกันเนี่ยลองนึกภาพว่าถ้าสัตว์มันล่ามนุษย์แล้วมันเอาหนังหน้ามนุษย์เนี่ยไปแขวนในถ้ำมันในรังมันแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงใช่ก็คงจะรู้สึกหดหู่ไม่น้อยเลยนะคะโดยคุณชิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปรับตัวซากมาต่างๆเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปล่าเองนะเขาไปรับมาจากทั้งในประเทศนั่นหมายความว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนอกประเทศอย่างประเทศกัมพูชาเป็นหลักเนี่ยคือไปรับมาแล้วก็มาแปรรูปอีกทีเพื่อการทำการค้าขายค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางนายชิดก็โดนข้อหา
ค้าผลิตภัณฑ์ซากสัตว์คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนี้ก็จะมีการยึดของกลางแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอ๋อจะมาอ้างว่าเป็นเสือเป็นอะไรจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ทันทีที่ขนเข้ามาในประเทศไทยใช้กฎหมายไทยอยู่แล้วขนย้ายซากสัตว์พวกนี้ไม่ได้นะครับอ่ะกวาดล้างให้เรียบร้อยเห็นแล้วมันจะหดหู่ใจไงเต็มบ้านไปหมดอ่ะโอ้โหแต่ละชิ้นนะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ